สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้นะครับก็จะมาพบกันนะกับเรื่องที่ผมก็เกริ่นไว้นะครับตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะครับก็ช่วงใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์เข้ามาแล้วทีนี้ก็รัฐบาลก็มีนโยบายนะให้เราได้เล่นสงกรานต์กันนานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องมีเรื่องของการเดินทางนะครับเยอะแยะเลยในช่วงสงกรานต์นะ7วันอันตรายก็คงจะกลับมาอีกเหมือนเดิมนะครับและที่สำคัญนะครับก็คือว่าสิ่งนึงที่เราจะเจอบ่อยมากนะครับในช่วงสงกรานต์ก็คือว่าเรื่องของอุบัติเหตุนะครับเรื่องของการเมาแล้วขับนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสถิติกันว่าเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็อันนี้ครับเพื่อเป็นการป้องปรามเนาะมันก็ต้องมีในเรื่องของการเป่านะเรื่องของการตรวจสอบนะครับปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายนะก็ง่ายสุดตอนนี้ก็คือทำในเรื่องของทางด้านของการหาปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายโดยทางลมหายใจนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราเลยได้รับเกียรตินะครับจากทางผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งจะเป็นนักมานวิทยานะครับที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านของแก๊สนะครับอยู่ห้องปฏิบัติแก๊สนะครับสถาบันมานวิทยาแห่งชาตินะครับที่จะมาให้ความรู้กับเราว่าไอ้แก๊สมาตรฐานเนี่ยนะครับที่เราจะเอามาใช้นะในเครื่องเป่าแอลกอฮอล์เหล่านี้นะครับมีความถูกต้องยังไงและมันจะสามารถสร้างความถูกต้องนะครับให้กับตัวเครื่องมือนะครับเครื่องเป่าแอลกอฮอล์ทำให้คนอย่างเราเนี่ยนะครับมั่นใจว่าเฮ้ยไอ้ที่ฉันเป่าไปนี่นะโอเคนะอะไรเงี้ยนะไม่ได้บอกว่าหมายถึงว่าเรายังไม่เกินเกณฑ์แล้วไปเป็นเกินเกณฑ์อะไรประมาณเนี้ยนะเดี๋ยวอาจจะโดนพลอยซวยไปด้วยอะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูกันนะครับทางวันนี้ครับก็ได้รับเกียรติทางคุณอนัตชัยนะครับวงจักรนะครับนักมานวิทยานะครับจากฝ่ายมานวิทยาเคมีครับสำนักมานวิทยาแห่งชาติครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับขอเรียกคุณตั้มแล้วกันได้ครับตั้มนะก็นี่น้องตั้มผมก็ติดต่อมาว่าโชคดีเลยได้รับเกียรตินะอย่างน้องตั้มมาโอเคมาอยากคุยเรื่องของเครื่องเป่าแอลกอฮอล์นะซึ่งจริงๆอ่ะเราก็สามบรรมาศเราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเราก็ทำในเรื่องนี้มาน่าจะนานแล้วเนาะน่าจะหลายปีแล้วที่เราทำในเรื่องของตัวแอลกอฮอล์มาตรฐานที่เราก็จะมีให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยเนาะใช่ครับเอาไปให้เขาเอาไปใช้ในการที่จะไปตรวจสอบเครื่องมือเขานะว่ามันเป็นว่ามันถูกต้องไม่ถูกต้องไงนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องกฎหมายนะถ้าเกินกว่าสิ่งที่เขากำหนดก็คุกนะแต่ถ้าเรามั่นใจนะว่าโอเคเราไม่ได้เกินกว่ากำหนดนะแต่เครื่องมือมันไปฟ้องว่าเกินกว่ากำหนดเนี่ยอันนี้มันก็อาจจะทำให้เราเสียประโยชน์ได้นะเพราะนั้นเรื่องความถูกต้องเครื่องมือที่จะตรวจวัดตรงนี้มันจึงค่อนข้างมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนาะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูตรงนั้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าอย่างที่เกิดไปตอนแรกเลยว่าโอ้แต่ในแต่ละปีเนาะในเรื่องของไอ้ดิติต่างๆเนาะเนี่ยอย่างดูในนี้ก็จะเห็นเลยว่าโอ้ปีไอ้นี่ของปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วครับปี2566ฮะปีที่เกิดณวันที่18เมษายนปีที่แล้วก็คือเลย7วันมาละสรุปยอดอันนี้เป็นการสรุปยอดฮะสรุปยอดมาสะสม7วันนะโอ้ก็อุบัติเหตุ 2,000 กว่าครั้งนะครับก็เสียชีวิตไปก็น่าเสียดายนะตั้ง200กว่าคนนะและที่สำคัญครับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุอันดับ2คือดื่มแล้วครับดื่มแล้วครับใช่ครับซึ่งมีอัตราค่อนข้างสูงเลยนะ 23.97% โอ้โหเกือบ1ใน4ใช่ครับของอุบัติเหตุทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นครับนะคือสรุปเนี้ยครับพี่เติบคือเขาทำมาได้ดีมากก็คือหมายถึงว่าเขาจะจับทุกมิติเลยทั้งสาเหตุทั้งรถที่เกิดยานพาหนะถนนเพราะว่ามันมีชุดข้อมูลหนึ่งครับพี่เต๋อก็คือว่าเวลาการเกิดอุบัติเหตุนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดในถนนที่เป็นถนนชนบทสายรองสายรองไม่ใช่ถนนสายหลักใช่ไม่หลักสายหลักรถติดไงใช่ครับก็คือถ้าพี่เต๋อเห็นเนี่ยตามสายที่เขาเนี่ยเขาจะตั้งด่านกันเยอะพี่เติร์ดสังเกตไหมฮะก็จะมีจุดสกัดพูดง่ายๆไม่ใช่ด่านนะเป็นจุดสกัดของผู้ช่วยจุดป้องกันประมาณนั้นครับพี่ประมาณนั้นทีนี้ใช่ทีนี้ครับก็ถ้าที่จากสถิติเนี่ยเหมือนที่พี่เติร์ดเกริ่นไว้ก็คือว่าอันดับ2เนี่ยมาจากเมาแล้วครับเมาแล้วครับไปหลักเลยใช่ถ้าเราลดยอดนี้ได้นะครับพี่ผมก็ลดไปเนี่ยลดไปอย่างน้อย1ใน4อ่ะใช่ประมาณ1ใน4เลยถ้าเราลดยอดนี้ไปได้ก็1ใน4เพราะcontribution มันก็คือ1ใน4ของทั้งหมดแล้วก็เราก็มองว่าโอเคอย่างเรื่องการขับรถเร็วเนี่ยถามว่าเค้ามีการป้องกันคืออะไรก็มีในเรื่องของป้องกันความเร็วนะสปีดกันผมทำไลฟ์ไปแล้วนะกลับไปดูได้ไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยนะครับในสปีดกันวันนี้ก็เราจะมาเจาะ
contribution ตัวที่2เลยมาแล้วครับซึ่งแน่นอนพอมาแล้วครับตำรวจก็ต้องมีวิธีป้องปรามซึ่งพอการป้องปรามของตำรวจก็ต้องมีเครื่องมือถูกมีเครื่องมือที่จะมาตรวจแต่ก่อนที่เราจะมาดูว่าแล้วไอ้เครื่องมือที่ใช้ยังไงเรามาดูกันหน่อยได้มั้ยว่ากฎหมายของการเมาแล้วขับเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวให้น้องตั้มอธิบายเลยกฎกระทรวงเป็นกฎกระทรวงครับเป็นฉบับแก้ไขครับพี่เติบจริงๆก็คือกำหนดมาจากพ.ร.ก.นะครับจราจรทางบกตั้งแต่ปี2522แล้วก็มีการปรับปรุงมาเรื่อยๆใช่ครับพี่มีการปรับปรุงมาเรื่อยๆทีเนี้ยพอยต์ของเขาอะครับพอยต์ของเขาก็คือว่าเวลาเขาจะตรวจว่าคนหนึ่งคนเนี่ยเมาหรือไม่เมานะอันนี้สำคัญเขาจะดูจากไหนแอลกอฮอล์ที่อยู่ในเลือดเป็นหลักเลยนะฮะอันนี้คือเนื้อความของกฎหมายคือจะตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดนี่คือคำสำคัญเลยประมาณแล้วแต่ทีนี้คำถามคือแล้วการที่จะตรวจวัดว่าที่มาของแอลกอฮอล์ในเลือดมีเท่าไหร่มันก็จะมาได้3ทางใช่ป่ะ3ทางครับ3ทางคือดั้งเดิมถ้าสมมติพี่เติบอยากจะรู้แอลกอฮอล์เนี่ยพี่เติบต้องเจาะเลือดโอ้นั่นก็เจ็บเลยแล้วทีเนี้ยมันไม่สะดวกหรอกไม่สะดวกครับกว่าผลจะออกเนี่ย 7-10 วันอ้าวงั้นก็อยู่ไหนล่ะตอนนี้ทีนี้เขาก็เลยพัฒนามาว่าสามารถตรวจวัดจากลมหายใจได้ครับผมก็คือทีนี้กฎหมายฉบับนี้เขาเลยบอกว่าขั้นตอนแรกเนี่ยถ้าผู้ขับขี่เนี่ยสามารถเป่าลมหายใจได้ให้ตรวจวัดจากลมหายใจแต่ในกรณีที่ผู้ขับขี่เนี่ยฮะหมดสติแต่ว่าเราคาดว่าเขาน่าจะเมาหรือเปล่าเขาก็จะให้ไปตรวจข้อ2ข้อ3ตามโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแต่ต้องณเวลานั้นด้วยนะณเวลานั้นด้วยครับพี่ไม่ใช่ทิ้งไว้ 2-3 วันนะครับใช่ใช่ครับบางข่าวนี้โหบอกว่าเจ็บหน้าอกนะเป่าไม่ได้แล้วกลับไปบ้านอยู่วันนึงแล้วค่อยกลับมาใหม่มาเป่าใหม่นี่ผมว่าไม่ต้องเป่าครับตรวจเลือดยังไม่เจอไม่เจอมันก็คือโอเคแหละคือกฎหมายก็ต้องเขียนให้มันเป็นให้มันเป็นธรรมแล้วมันต้องเมคเซนส์ว่าคือถ้าตรวจคือโอเคถ้าหมดสติแล้วจะให้เขามาเป่าลมหายใจมันคงทำไม่ได้ใช่ไหมล่ะหรือเกิดอาการบาดเจ็บอย่างเช่นเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยแล้วบาดเจ็บในช่องปากเลือดกบปากเต็มปากเงี้ยจะให้มาเป่าลมหายใจมันก็ทำไม่ได้แต่มันก็ยังมีวิธีอื่นที่จะสามารถตรวจได้อย่างง่ายๆสุดอย่างที่นั้นสุดเลยคือเลือดใช่ไหมเพราะถ้าบาดเจ็บขนาดนั้นคงไปไหนไม่ได้แหละก็ตรวจเลือดได้นะครับก็สามารถที่จะเอามาได้ซึ่งทีนี้มันก็ต้องเริ่มมาแล้วว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นถ้าสมมติมันมาได้จาก3ทางแสดงว่าไอ้ข้อที่มาที่เราจะตรวจได้ทั้ง3ทางตัวเนี้ยเฮ้ยมันความถูกต้องของมันเนี่ยมันก็ต้องใกล้เคียงกันถูกต้องไหมเพื่อที่จะสามารถที่จะได้บอกได้ว่าไม่ว่าคุณจะตรวจจากลมหายใจไม่ว่าคุณจะตรวจจากปัสสาวะไม่ว่าคุณจะตรวจจากเลือดค่ามันค่าเดียวกันควรจะเป็นค่าเดียวกันเพื่อจะได้ตัดสินว่าคนเนี้ยมันเมาจริงหรือไม่จริงเนาะอย่างที่ผมบอกแล้วว่าถ้าสมมติว่าโอเคมันเกินเยอะๆหรือมันต่ำเยอะๆมองไม่เห็นอันนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาไอ้พวกที่ปัญหาคือพวกที่มันคาบเส้นอยู่เนี่ยใช่ไหมว่ามันคาบเส้นอยู่เนี่ยมันยังไงใช่ป่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ต้องมีความชัดเจนนะครับในเรื่องของตัวกฎหมายอ่ะไม่ต้องบอกมันชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมตัวกฎหมายมันชัดเจนอ่ะทีนี้ในการเขาเรียกว่าในทางปฏิบัติแล้วแหละมันจะทำยังไงให้มันชัดเจนได้เนาะทีนี้เห็นเขาบอกว่านิยามแล้วกันคำว่าเมาสุราคำว่าเมาสุราครับอข้อแรกเลยคนปกติทั่วไปหมายถึงว่าพี่เติมนี่ใบขับขี่เรียบร้อยนู่นนี่นั่นถ้าเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่าเมาโอเคอันนี้เกินนะเกินนะครับเขาใช้คำว่าเกิน50นี่ยังโอเคไหมพี่50พี่ว่าน่าอย่างโอเคโอเคเดี๋ยวเราดูได้เนี่ยว่ามันกินกี่แก้วอะไรเงี้ยนะจะเกิน50หรือไม่50นะแต่50อ่ะคือกฎหมายกำหนดแล้วพี่ว่ามันคงมีผลวิจัยมาก่อนแล้วแหละว่า50การที่คนเราเนี่ยมีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ในเลือดนะต่ำกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยนั่นหมายความว่าสติสัมปชัญญะของคนคนนั้นหรือการรับรู้ในการตัดสินใจพี่ว่าคือสำคัญคือการรับรู้ในการตัดสินใจอ่ะมันยังโอเคอยู่ประสาทสัมผัสการตอบสนองมันยังโอเคอยู่เขาถึงกำหนดมาที่50ไม่งั้นอยู่ๆเขาคงไม่มาขีดเส้นที่50ทำไมก็ไม่ขีดเส้น35ทำไมก็ไม่ไปขีดเส้น80ล่ะใช่ป่ะมันก็ต้องมีการวิจัยมาก่อนหน้านี้ว่าโอเคแหละแต่เขาคงไม่ใช่ทุกคนนะเขาคงเป็นค่าเฉลี่ยมาค่าเฉลี่ยมาว่าโอเคถ้า50ปุ๊บเนี่ยคุณยังตอบสนองได้เจอไฟเจออะไรกระชั้นข้างหน้าคุณเบรกได้ตัดสินใจได้สมองยังทำงานได้อันนี้ก็เลยจะเอาศูนย์เลยแต่บางประเทศนะผมบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นอย่างเช่นอย่างเยอรมันเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่ขับรถใหม่ๆเนาะแล้วอายุเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าเป็นพวกที่อายุยังไม่ถึงอ่ะแต่จะขอใบขับขี่อ่ะนึกออกไหมเ
เขาอ่ะก็จะไม่ให้ทำได้นะถ้าคุณมีศักยภาพหรือมีความสามารถเนาะแต่ต้องอยู่ในการดูแลของคนที่มีความสามารถอย่างใกล้ชิดเนาะขับไปก็อาจจะต้องมีคนนั่งไปด้วยหรืออะไรเงี้ยแต่สิ่งสำคัญที่เขาขีดเส้นใต้ไว้เลยนะสำหรับพวกเริ่มหัดขับอะไรพวกนี้นะคือคนเหล่านี้ต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเนี่ยศูนย์ห้ามดื่มเลยห้ามดื่มเด็ดขาดจนกว่าคุณจะเป็นแบบได้เป็นลายเส้นที่แบบเป็นลายเส้นปกติแล้วอ่ะมันถึงจะมีกำข้อหมดของเขาไปอีกระดับนึงแต่พวกระดับเริ่มต้นเนี่ยเขาก็ถือว่าหนึ่งด้วยอายุยังน้อยการตัดสินใจอาจจะยังไม่ดีพอเพราะฉะนั้นอย่าเอาแฟกเตอร์อื่นมาเกี่ยวข้องเลยเอานี่เป็นศูนย์ก่อนนั้นก็เรื่องนั้นไปนะทีนี้ของเราอ่ะ50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ของบ้านเราก็คือน่าจะเป็นเคสเดียวกับที่ไปเติมเล่ามาฮะก็คือถ้าบ้านเราเนี่ยสามารถเปิดได้ถึง20นะสำหรับกรณีที่เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า20หรือมีใบขับขี่ชั่วคราวครับก็คือเพิ่งไปทำใบขับขี่มาได้ยังไม่ได้แบบถาวรนะฮะของเราให้ที่20แต่ที่ต่างประเทศมันศูนย์เลยใช่แต่พวกที่แบบอายุยังไม่ถึงเนี่ยแต่จะทำแบบเขียนต่างประเทศมันศูนย์อันนี้เรา20ก็ถือว่าอาจจะอนุโลมแล้วกันอนุโลมว่าโอเคได้สักนิดหน่อยแต่20นี่มันก็กินอะไรไปนิดก็เกินแล้วนะจริงๆนะแค่ดมแอลกอฮอล์ที่ล้างมือแต่เอออันนี้เป็นเรื่องโจ๊กอย่างนึงนะไม่รู้โจ๊กหรือว่าไม่โจ๊กนะแต่มันก็เคยมีกรณีที่เขาได้ดูข่าวไหมที่ว่าแม่ลูกขับรถไปอ่ะแล้วตำรวจเป่าให้เป่าแอลกอฮอล์หรืออะไรเงี้ยแล้วมันเกินปรากฏว่าจริงๆที่มันเกินเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาฉีดแอลกอฮอล์ล้างมือในรถแล้วดันเป่าในรถไงเป่าในรถนึกออกไหมคือตำรวจก็คือเหมือนยื่นไปเนี่ยแล้วเป่าอ่ะนึกออกไหมครับมันก็เกินอ่ะซึ่งเขาก็บอกแม่เขาบอกก็เนี่ยมากับไอ้คนเนี้ยไม่ได้ดื่มเลยเนี่ยแล้วมันจะเป่าขึ้นได้ยังไงอ่ะสุดท้ายก็คือนั่นเพราะนั้นอ่ะอันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าบางครั้งนะมันถึงเวลาเป่าเขาถึงต้องมีกำหนดสภาวะด้วยเนาะใช่ครับไม่ใช่บอกว่าสุ่ม4สุ่ม5ไม่ยืนเป่าอะไรเฉยๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีการกำหนดสภาวะคอนดิชันด้วยว่าจะเป่าตรงไหนยังไงแบบไหนแบบไหนด้วยใช่เพราะว่าอันนี้นิดนึงพี่เต๋อก็คือว่าแอลกอฮอล์เนี่ยถ้าสมมติเราดื่มไปนะฮะมันจะมี2ประเภทนะแอลกอฮอล์ที่เราแบบสมมติเราเคยเห็นในข่าวมั้ยครับพี่เต๋อใช้น้ำยาบ้วนปากแล้วมาเป่าแล้วค่ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยขึ้นเพราะว่าในน้ำยาบ้วนปากเนี่ยเขาก็มีแอลกอฮอล์เหมือนกันฮะวิธีแก้ก็คือว่าเราอ่ะอาจจะต้องรอสัก10นาที20นาทีเพื่อให้มันหายไปให้มันหายไปแล้วเป่าอีกรอบใช่เพราะว่าถ้าดื่มแอลกอฮอล์น้ำยาบ้วนปากกับแอลกอฮอล์ดื่มมันคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันเพราะในแอลกอฮอล์ที่เราดื่มไปยังไงมันก็ยังค้างอยู่ทีนี้มันอยู่ในเส้นเลือดใช่ไหมฮะที่เราดื่มไปเนี่ยมันจะไปแลกเปลี่ยนในปอดใช่ไหมพี่เวลาการเป่าเนี่ยเขาจะให้เราเป่าแบบสุดปอดเลยนะฮะเพื่อจะเอาอากาศที่อยู่ในปอดเนี่ยที่มันมีการแลกเปลี่ยนจากเลือดนั่นออกมาให้หมดใช่ตัวเครื่องเขาก็จะมีฟังก์ชันอยู่ทีนี้ก็เข้าใจกันแล้วนะว่าทำไมเขาถึงให้เป่าได้เพราะว่ามันมีการอยู่ในเลือดแล้วมันไปถ่ายที่ปอดใช่ครับประมาณนี้ใช่ครับแล้วก็ไออย่างโจ๊กบางงานที่บอกว่าอะไรนะให้ดื่มยานมเปรี้ยวก่อนเข้าด่านเป่าแล้วจะไม่นั้นบอกจริงอ้าวทำไมดื่มนมเปรี้ยวอ๋อเพราะเวลาติดคุกจะได้ไม่หิว จะได้อิ่มท้องให้อยู่ท้องไงอะไรเงี้ยจริงมันไม่ได้ช่วยนะไอ้นมเปรี้ยวเนี่ยไม่ได้ช่วยแต่เรื่องน้ำยาบ้วนปากเนี่ยเรื่องจริงหรือเม็ดลูกอมอ่ะบางอย่างอมปุ๊บเนี่ยโอ้โหมาเป่าปุ๊บเนี่ยแอลกอฮอล์ขึ้นจริงอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่ามีคนทำให้ดูจริงเลยนะอมปุ๊บเป่าเลยเนี่ยโอ้ขึ้นจริงๆนะครับทั้งที่ไม่ได้ดื่มเหล้าไม่ได้ดื่มอะไรเลยนะซึ่งอันนี้มันถึงต้องมีการกำหนดสภาวะไว้ด้วยนะแล้วสมมติถ้ามันสงสัยจริงๆอย่างเช่นเฮ้ยเราไม่ได้ดื่มมาจริงๆเลยนะมั่นใจ 100% แล้วอยู่เป่าแล้วมันขึ้นอ่ะก็ต้องดูแล้วว่า1คอนดิชั่นได้มั้ย2มันเกิดอะไรก่อนหน้านั้นหรือเครื่องมือเออร์เรอร์หรือเปล่ามันก็ถึงต้องมานั่งดูกันนะใช่ครับทีนี้พอดีผมเห็นไปเลยนี่สรรพสิทธิ์การแปลงค่าการเป่า คือมันเป็นค่าอันนี้ก็กฎหมายกำหนดเหมือนกันนะครับพี่เติมครับเป็นกฎหมายกำหนดเหมือนกันว่าปกติถ้าเราตรวจในเลือดเนี่ยหน่วยมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะพี่ถ้าเราแยกหน่วยนี้ดีๆนะฮะมันคือมิลลิกรัมของแอลกอฮอล์ครับต่อเลือด100 ml เลยเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่คำว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือต่อเลือด100 ml ถูกต้องครับทีนี้ถ้าเราเทียบหายลมหายใจ100 ml เหมือนกันมันจะต้องมีสัมประสิทธิ์1ฮะมาคูณค่านั้นนะฮะเพื่อให้เป็นมิลลิกรัมในเลือดซึ่งเราใช้ 2,000 บ้านเรากฎหมายกำหนดไว้ที่ 2,000 ฮะเพราะเราคิดว่านี่คือค่าสัมประสิทธิ์ที่มาคูณปึ้ง
แล้วก็คือได้แทนจากในเลือด1อัน100ในลมหายใจ100ในน้ำ1ให้100แล้วก็แปลงเป็นในเลือด100ได้เลยแปลงเป็นเลือด100ก็คือเท่ากันอ่ะเลือด100แปลงเป็นลม100ก็ต้องคูณ 2,000 เข้าไปณบ้านเราเนาะแต่ทีนี้บ้านเรา 2,000 บ้านเขามีปัสสาวะด้วยใช่ไหมนี่เป็นในกรณีตรวจปัสสาวะก็จะคูณแฟกเตอร์ 1.3 ใช่1เซต1ส่วน3 1เซต1ส่วน3ใช่ทีนี้บ้านเรา 2,000 ชาวบ้านก็ไม่ได้ 2,000 กับเราอย่างเดียวนะนี่ระวังนะครับระวังนะใครที่ไปต่างประเทศนะดื่มบ้านเราใช้ 2,000 คูณถูกเราเซฟแล้วปรากฏว่าถ้าคุณไปดื่มที่นอร์เวย์กับสวีเดนหรือเยอรมันเนี่ยเขาไม่ได้ดื่มเขาไม่ได้คูณ 2,000 นะจ๊ะเขาคูณ 2,100 ค่าเป็นไงเพิ่มขึ้นไปอีกหรือคุณไปดื่มที่โอ้ชัดๆเลยใกล้บ้านเราเนี่ยนะสิงคโปร์ไอ้สิงคโปร์นี่กฎหมายเข้มด้วยนะครับคูณ 2,300 จ้า 2,300 ครับจาก50มิลลิกรัมเป็น 57.5 นั่นเป็นไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นอยู่ๆบอกเฮ้ยดื่มปริมาณอย่างเช่นเอาง่ายๆว่า30มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เบียร์2แก้วถูกเดี๋ยวแก้วแค่ไหนแก้วเดียวต้องบอกด้วยนะครับว่าแก้วเท่าไหร่นะเดี๋ยวบางคนบอก2ผมดื่ม2แก้วเองล่อแก้ว5ลิตรไม่ใช่นะหรือแก้วละลิตรอะไรเงี้ยนะมันต้องดูด้วยแก้วอ่ะ2แก้วตีว่าเบียร์2แก้วเอาแก้วเบียร์น่ะเอาแก้วเบียร์ธรรมดาแล้วกันนะแก้วเบียร์ธรรมดานะแก้วเบียร์2แก้ว50นี่ดื่มได้แหละ3แก้ว3แก้วครับถ้าตีเป็นขวดก็ประมาณเท่าไหร่ขวดนึงขวดนิดๆขวดครึ่งประมาณนี้ประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นอย่าดื่มเกินนะใครคิดว่าขับรถก็เบียร์ก็ดื่มสักขวดนึงขวดนึงเนี่ยน่าจะยังอยู่น่าจะยังไม่เกินนะครับถ้า1ขวดนะน่าจะยังไม่เกินเพราะฉะนั้นก็แต่มันก็ไม่แน่ถ้าคุณไปถึงที่อื่นที่ประเทศอื่นนะเพราะค่านี้มันก็จะมีไม่เท่ากันนะครับเป็นค่าสัมประสิทธิ์ของการที่เราจะดูว่าแปลงเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากไม่โดนจริงอ่ะดื่มเบียร์2แก้วรอดดื่มเบียร์3แก้วปิ่มครับปิ่มอันนี้ปิ่มปิ่มครับปิ่มขอบพอดีนะเพราะนั้นขึ้นอยู่กับยี่ห้อเบียร์แล้วล่ะเบียร์6แก้วไม่รอดนะไป100นะเบียร์6แก้วนี่ไป100นะใครซัดเบียร์ไป12แก้วก็200อันนี้ก็น่าจะไม่มีสตินะผมว่านะคือ200นี่ก็คือคนที่ดื่มขนาด200นี่น่าจะสติสัมปชัญญะน่าจะแย่แล้วนะครับถ้าดื่มไป18แก้วนอนเลยฮะนะครับไม่ต้องไปไหนนะครับก็นอนนะพักผ่อนดีกว่านะครับไม่ต้องไปละนะโอเคนี่ก็คือเขากำหนดละใช่ว่าเป็นเท่านี้นะทีนี้มาถึงจุดหนึ่งที่ผมก็บอกว่าเฮ้ยสำคัญเลยในเมื่อมันต้องกำหนดว่าสมมติเมจิกนัมเบอร์ไม่ใช่เป็นยังเบอร์ขีดที่เขาขีดเส้นใต้ไว้คือ50 50ครับคือ50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์คำถามต่อมาก็คือว่าเฮ้ยจะมั่นใจได้ยังไงว่าไอ้50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ตัวเนี้ยไอ้ที่ไอ้เครื่องเป่าเนี่ยไปเป่าเนี่ยที่มันจะนั้นเนี่ยมันจะเป็น50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จริงๆมันก็ต้องใช่ไหมก็พูดไปหลายรอบแล้วทำ Facebook Live ไม่อยากรู้ว่าอันไหนมันถูกต้องไม่ถูกต้องทำไงฮะสอบเทียบสอบเทียบครับต้องสอบเทียบเครื่องมือคืออันนี้ผมพูดในมุมของเครื่องมือนะพูดในมุมของเครื่องมือว่าโอเคเราอยากจะเอาเครื่องมือเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการวัดเพราะนั้นมองในมุมของเครื่องมือวัดเฉพาะเครื่องมือวัดก่อนนะยังไม่รวมถึงวิธีการยังไม่รวมถึงอะไรนะเอาเครื่องมือวัดก่อนเฉพาะเครื่องมือวัดว่าอย่างน้อยๆเครื่องมือวัดที่เรามาวัดเนี่ยมันต้องมีความถูกต้องก่อนนะเราต้องสอบเทียบซึ่งวิธีการสอบเทียบเนี่ยก็โชว์ไว้ในสไลด์นี้นะเดี๋ยวให้ตั้มอธิบายใช่ครับใช่ครับก็คือถ้าเราสังเกตนะพี่เติบเนี่ยเครื่องมือวัดแอลกอฮอล์เนี่ยจะมี2ประเภทสองประเภทถ้าสมมติเราเข้าด่านตรวจไปนะฮะพี่เติบสังเกตไหมเขาจะมีเหมือนคล้ายๆกระบอกไฟฉายฮะเบี่ยงเข้ามาในรถเราก่อนถ้าขึ้นสีแดงแสดงว่าในรถเราอะมีแอลกอฮอล์แล้วมีกลิ่นแอลกอฮอล์นิดก่อนหรืออีกประเภทหนึ่งเป็นกระบอกไฟฉายเหมือนกันนะพี่เป่าไปแบบไม่สัมผัสนะฮะเป่าเข้าไปถ้าสมมติขึ้นไฟสีแดงเนี่ยแสดงว่าไอ้นี่คือยังไม่ต้องอมยังแค่เป่ายังครับใช่แค่เป่าไปฮะเป็นสกรีนิ่งฮะโอ้แต่น่ากลัวนะมาเบี่ยงในรถด้วยพอสมมติว่ามีขึ้นแล้วเขาก็จะเข้าไปเป่าด้วยเครื่องที่ถูกสอบเทียบจริงๆฮะซึ่งก็จะเป็นเครื่องที่ต้องอมใช่อันนี้ต้องอมแล้วเพราะว่าที่ผมให้ข้อมูลไปก็คือว่าต้องใช้
ลมหายใจที่อยู่ล่างปอดเราจริงๆเลยล่างปอดเขาเรียกก็ดิฟหลังนะพี่ดิฟหลังไตปอดนี่ใช่ครับเพื่อที่จะเอาเอทานอลเนี่ยหรือแอลกอฮอล์เนี่ยออกมาให้มากที่สุดแต่ว่าต้องสูดลมหายใจลึกๆเลยฮะแล้วก็เป่ามาพืดยาวๆที่เขาบอกเป่านี่ใช่ไหมใช่ครับแล้วถ้าเราแกล้งเป่าได้ไหมเครื่องมันก็ดีเทคได้เครื่องจะไม่เครื่องจะไม่ขึ้นนะไม่ตรวจวัดแสดงว่ามันต้องมีการจับในเรื่องของกัตตาการไหลด้วยถูกใช่ไหมถูกต้องครับเพื่อไม่เราหลอกถูกเพื่อไม่หลอกมันใช่กัตตาการไหลมันต่ำแสดงว่าคุณเป่าแบบน้อยมากถูกต้องครับใช่ไหมเครื่องมันก็จะไม่ขึ้นก็จะถูกเป่าใหม่ถูกครับครับทีนี้ด้วยความที่เครื่องเขาที่เราตรวจวัดนะครับพี่มันมีผลทางกฎหมายเนี่ยดังนั้นเนี่ยการสอบเทียบเนี่ยสำคัญมากสำคัญสิครับสำคัญมากๆมีผลทางกฎหมายสำคัญใช่ใช่ดังนั้นเครื่องที่จะใช้ตรวจวัดเราแล้วส่งสมมตินะฮะพี่ในกรณีที่ต้องส่งฟ้องต่อศาลเนี่ยเครื่องนั้นเนี่ยจะต้องไม่หมดอายุในการสอบเทียบต้องมีเซอร์ต้องมีเซอร์ฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะส่งฟ้องศาลเวลาหลักฐานที่จะส่งอันนึงก็คือจะต้องเป็นใบเซอร์ของเครื่องนั้นด้วยซึ่งใบเซอร์เขาจะระบุถึงซีเรียลเครื่องอยู่แล้วใช่ครับดิวเดทด้วยมีแคลเดทมีดิวเดทเลยถูกต้องครับโอเคถ้าอยู่ในช่วงที่สอบเทียบอยู่เนี่ยใช้งานได้อยู่เนี่ยไม่มีปัญหาก็คือเขาบอกให้สอบเทียบไม่เกิน6เดือนด้วยนะใช่แล้วค่าก็ต้องผ่านเกณฑ์ด้วยถูกครับพี่เพราะว่าอย่างงี้ฮะที่ว่า6เดือนเนี่ยคือเราลองนึกภาพตำรวจเป่าทุกวันนะพี่แสดงว่าเครื่องมือใช้เยอะและเซ็นเซอร์เขาเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนเคมีไฟฟ้าพูดง่ายๆคือว่าค่าของเขาเนี่ยจะขยับไปเรื่อยๆตามการใช้งานแสดงว่ารอบ6เดือนเนี้ยเราทุกคนเช็คทีนึงแล้วว่าค่าขยับไปเยอะหรือยังใช่เพราะว่าอย่างที่ผมเคยทำเรื่องของการสอบเทียบนะเรียกว่ารอบในการสอบเทียบหรือว่าตัว calibration interval ควรจะเป็นเท่าไหร่ก็ส่วนหนึ่งสำคัญเลยก็คือว่าลักษณะการใช้งานความถี่ความบ่อยในการใช้งานถ้าคุณใช้งานบ่อยๆคุณใช้งานเยอะมันระยะมันจะบอกว่า1ปีอ่ะคงไม่ได้มันก็ต้องล่นลงมาอีกนะให้มันอยู่ในระยะที่เหมาะสมอ่ะพอดีมีคำถามเข้ามาคำถามนึงนะปริมาณแก้วนะครับแต่การดื่ม3แก้วเนี่ยนั่งกี่ชั่วโมงถึงจะลดครับเวลาน่าจะช่วยได้ก็คือถามก็คงหมายความว่าสมมติผมดื่มไป3แก้วก็จริงแต่ผมไม่ได้ออกไปเลยผมยังนั่งคุยต่อชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยถามว่าปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายลดมั้ยลดครับยิ่งไปฉี่ด้วยแล้วเนี่ยมันก็จะยิ่งลดออกไปอีกด้วยนะใช่ไหมถูกครับแต่ว่ามันจะลดเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลครับขึ้นอยู่กับกระบวนการเมตาบอลิซึมอะไรของคุณในร่างกายคุณด้วยอันนี้อาจจะบอกไม่ได้แต่ก็คือถ้าเป็นหลักชั่วโมงอ่ะผมว่ายังไงมันก็จะมีการลดลงแน่นอนเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เซฟคุณดื่ม3แก้วแล้วคุณก็นั่งอีกสักชั่วโมงนึง2ชั่วโมงแล้วค่อยกลับบ้านซึ่งแสดงว่าซึ่งตอนนั้นน่ะหมายว่าจะไม่ให้คุณดื่มต่อนะพอแล้วแล้วก็ดื่มนั่งคุยแล้วดื่มน้ำเยอะๆมันก็จะทำให้ตอนนั้นน่ะร่างกายของคุณน่ะมันก็รีคัฟเวอรี่ขึ้นมาเนาะเพราะพอปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของคุณมันต่ำกว่า50แล้วสติสัมปชัญญะคุณก็กลับมาเหมือนเดิมละคุณก็มันก็แฟร์กับผู้ร่วมถนนกับคุณนะว่าโอเคฉันขับรถอยู่บนท้องถนนที่ทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรประมาณนั้นครับซึ่งกลับมาเรื่องนี้ของเรานะครับอันนี้ก็คือในรูปนี้ก็คือจะเห็นว่าในการที่เราสอบเทียบเนาะก็จะมีทั้งเป็นแบบเป็นก๊าซเนาะแล้วก็มีทั้งแบบที่เป็นน้ำใช่ครับก็คือถ้าหลักการสอบเทียบบ้านเราในบ้านเรานะพี่ครับก็จะมีการสอบเทียบอยู่2ประเภทฮะประเภทที่1เนี่ยก็คือใช้ก๊าซเลยในการสอบเทียบอ้าวเหมือนอันนี้ใช่ไหมรูปนี้ใช่ใช่ครับรูปด้านซ้ายมือใช่ใช่ครับหลักการก็คือว่าเราจะอัดแก๊สเข้าไปเนี่ยที่ความเข้มข้นที่เราต้องการเลยอย่างเช่นพี่เติบต้องการ50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เราก็จะผสมแก๊สให้ได้50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในท่อเนี่ยฮะพอพี่เติบเอาไปฉีดกับเครื่องที่เราต้องการสอบเทียบเครื่องควรจะอ่านใน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถูกต้องเพราะว่ามันออกมา50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เราผสมแก๊สมาตรฐานมาได้50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ใช่ครับใช่ครับกับอีกแบบหนึ่งฮะอีกแบบนี้ใช่ไหมคือเขาก็ฉีดออกมาเป็นท่อใช่ไหมใช่ใช่ครับแล้วอันนี้เขาต้องมีการควบคุมโฟลเรทด้วยไหมครับถูกต้องครับเพราะว่าโฟลเรทก็จะอยู่ตามที่เครื่องมือตอนนั้นกำหนดสเปคของเครื่องใช่ครับเครื่องของเครื่องเนาะใช่ครับใช่ครับแต่ข้อดีของเขาก็คือสะดวกนะพี่ก็คือมีแค่มีท่อหนึ่งท่อกับชุดตัวเรกูเลเตอร์เนี่ยสามารถสอบเทียบได้ทุกที่แหละก็สะดวกดีนะสะดวกดูไม่ยากนะไม่ยากครับเอ้ยแล้วอุณหภูมิอ่ะเราต้องควบคุมอุณหภูมิได้ไหมควบคุมครับ
ในห้องอาจจะต้องทำในห้องแบ่งงานนะเอาดออาจจะไม่ได้เอาดอไม่ได้นะแต่อาจจะต้องมีในห้องแต่หมายถึงว่าก็คือไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์เยอะหรอกก็มีเรกูเลเตอร์ถังนี้ก็คือถ้าซื้อมาแล้วผสมมาเรียบร้อยก็ใช้ได้เลยถูกครับนะครับโอเคครับกับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็จะเป็นเหมือนเวทบาทเวทบาทก็คือลักษณะคอนเซปต์เขานะครับก็คือว่าเขาจะจำลองตัวปอดเนี่ยเป็นปอดเทียมพี่เติร์ฟเห็นอุปกรณ์ไหมฮะตรงนั้นน่ะคือปอดนะฮะแล้วข้างในจะมีสารละลายเอทานอลแล้วเราให้ความร้อนเท่ากับอุณหภูมิร่างกายของเราเนี่ย 3.4 องศาเนี่ยฮะแล้วก็โฟร์แก๊สผ่านเห็นไหมฮะดังนั้นแอลกอฮอล์ที่อยู่ในสารละลายจะระเหยฮะจะออกมาเป็นแล้วแต่เลยว่าถ้าพี่เติร์ฟต้องการ50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์สารละลายเนี่ยก็ต้องถูกผสมมาในสัดส่วนที่ว่าที่เมื่อให้อุณหภูมิเท่านี้แล้วโฟลว์เท่านี้ออกมาเท่านี้จริงๆโอเคมันก็จะมีโฟลว์มีเรื่องของโฟลว์มีเรื่องของอุณหภูมิที่ต้องควบคุมอยู่ใช่ครับโอเคแต่ข้อเสียของระบบนี้ฮะมีนิดเดียวเองฮะก็คือว่าตัวสารละลายเอทานอลนะฮะเวลาตัวเขาระเหยไปเนี่ยเวลาที่เติบวัดครั้งที่2เนี่ยมันจะเริ่มดรอปลงแล้วมันจะออกไม่50ละอาจจะออก 49.8 ค่อยๆลดลงเรื่อยๆตามจำนวนครั้งที่เราใช้ฮะอันนี้เป็นข้อดีข้อเสียแต่ละแบบกันถ้าเป็นแก๊สเนี่ยพี่ปล่อยออกมาเวลาไหนก็ตามเนี่ยเท่านั้นเลยเพราะมันเพียวๆเลยใช่แก๊สเพียวๆใช่ส่วนในนี้ก็คือมันจะเจือจางไปเรื่อยๆถูกต้องครับแสดงว่าเมื่อทำจริงๆมันก็จะเหมาะสำหรับวัดครั้งเดียวแล้วก็ต้องมีการทำแล้วแต่กระบวนการของแต่ละแล็บสมมติบางแล็บ3ครั้ง4ครั้งแล้วแต่นะฮะแต่ที่นี่แน่นอนเลยก็คือ uncertainty ของแบบเนี้ยเวทบาทเนี่ยจะค่อนข้างโตกว่าครับโตกว่าแบบแก๊สประมาณได้ไหมโอ้โตกว่าเกือบเท่าตัวเลยนะเป็นเท่าตัวเลยใช่เพราะฉะนั้นจริงๆก็คือแนะนำก็แนะนำแบบแก๊สมากกว่าแต่แบบแก๊สอาจจะเปลืองกว่าปะถ้าเราดูในสัดส่วนถ้าเราคำนวณความคุ้มทุนเนี่ยไม่ได้เปลืองกว่านะพี่เพราะว่าแก๊สเนี่ยท่อนึงเนี่ยท่อใหญ่ราคาสูงก็จริงแต่เวลาเราหารต่อครั้งเนี่ยได้จำนวนครั้งในการสอบเทียบเนี่ยหลายเครื่องนะพี่ใช่แต่อันเนี้ยสมมติพี่สอบเทียบสมมติ3ครั้งเปลี่ยนทีนึง3ครั้งเปลี่ยนทีนึงก็จะเปลี่ยนโซลูชันเหมือนกันถูกไงแล้วมันยังมีแล้วมันยุ่งยากด้วยตรงนี้มันก็ต้องเตรียมเรื่องอุณหภูมิเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยถูกครับแต่ที่ตัวนู้นก็คือตั้งไว้นิ่งๆอ่ะไว้ในห้องแลบทั่วไปก็ทำได้เพราะฉะนั้นจริงก็ถ้าคิดว่าเป็นวิธีที่มันเหมาะสมมากๆแล้วแพคติเข้ามากๆจริงน่าจะเป็นไดแก๊สเนาะสะดวกดีกว่าพี่สะดวกก็น่าจะเป็นไดแก๊สเพราะว่าดูแล้วเหมือนเขาทำสอบเทียบง่ายเลยนะก็คือเปิดแล้วก็ฟู่มาอาจจะมีแค่สวิตช์เนาะเปิดปุ๊บหนึ่งแล้วก็ปิดจบเลยใช่ครับซึ่งเร็วด้วยใช่ทั้งสองตัวนะครับพี่เติบมวเราพัฒนาทั้งสองตัวนะฮะแบบแก๊สถ้าเป็นแก๊สเนี่ยแบบแก๊สก็จะพัฒนาเห็นทางอยู่ใช่แต่ถ้าเป็นโซลูชันนะฮะก็จะเป็นดร.จินตภากลุ่มแอนออร์แกนิกนี่ก็จะพัฒนาตัวโซลูชันอยู่ก็ไม่แน่นะในอนาคตไอตัวโซลูชันตัวนี้เราอาจจะพัฒนาให้มันมีความเสถียรมากขึ้นไม่ดอกอาจจะใช้ได้แบบเยอะยาวประมาณนั้นครับได้ครับวันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราไม่ว่าจะออกหน้าไหนนะเราก็พัฒนาทั้งสองหน้าไว้แล้วเพราะฉะนั้นก็มันก็เป็นอันนึงอ่ะผมว่าที่ทำให้มั่นใจได้เนาะมั่นใจได้ต่อผู้ใช้ในประเทศว่าโอเคไม่ว่าคุณจะยึดหลักอย่างน้อยคุณมีที่พึ่งแน่นอนว่าเอ้ยถ้าคุณจะให้ชัวร์ว่าเครื่องมือแอลกอฮอล์คุณเนี่ยถูกต้องไม่ถูกต้องเนี่ยยังไงมันมีที่ที่คุณสามารถโอเคมันมีแล็บทั่วไปทำอยู่แล้วด้วยใช่ไหมที่ทำแล้วแต่สถาบันมาตรเองก็จะเป็นreference ให้ได้ reference ครับให้ reference ให้ได้แล้วกันนะครับว่าแล้วก็เราก็อุ่นใจได้นะครับและได้ทั้ง2เม็ดต่อด้วยทั้งเป็นเวทบาททั้งเป็นรายแก๊สถูกต้องนะโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการในการสอบเทียบเนาะอันนี้ก็คือเราก็จะมาดูว่าถ้ามามองในมุมของมาตรฐานเราแก๊สมาตรฐานสมมติเรามาแนวไดแก๊สก่อนไดแก๊สวันนี้พอดีคุยกับแบบแก๊สผมก็ต้องคุยเรื่องแก๊สนะโอเคครับไดแก๊สเวลาเราจะเตรียมไอตัวถังเพราะถ้าเป็นวิธีไดแก๊สเนี่ยตัวสำคัญหรือแพทย์เอกก็คือแก๊สตัวแก๊สครับล้วนๆแก๊สมาตรฐานล้วนๆโอเคมาดูซิจะเตรียมมันยังไงนะอันนี้ผมให้ดูคอนเซปต์คร่าวๆครับพี่เติร์ฟก็คือว่าถ้าสมมติเราจะได้ท่อมาท่อหนึ่งนะฮะสมมติขายให้ลูกค้าแบบสอบเทียมมาท่อหนึ่งเนี่ยกระบวนการเนี่ย
โหเริ่มมาตั้งแต่แรกเลยนะพี่เติบโอ้โหเตรียมนู่นนี่นั่นเลยนะแต่ทีนี้ประเด็นคือถ้าเราคุยเรื่องแก๊สเนี่ยฮะแก๊สเราจะแบ่งเป็น2เลเวลจะมีตัว primary gas ครับแล้วก็ certified gas พูดง่ายๆคือมีตัว primary และ secondary อยู่ครับหน้าที่ของกลุ่มงานของเราเนี่ยมีข้อแก๊สเนี่ยฮะเราจะพัฒนาตัว primary ร่วมกับ secondary นะฮะแต่ตัวหลักๆเราคือ primary ก็ทำ reference อ่ะเราเป็นจุดอ้างอิงใช่แหล่งอ้างอิงให้ใช่ครับซึ่งกระบวนการในการเตรียมเขาเนี่ยเขาจะค่อนข้างพิถีพิถันละเอียดครับช่างตวงวัดอย่างดีเลยฮะกว่าจะได้มา1ท่อเนี่ยใช้เวลาประมาณ1วันรวมวิเคราะห์อีก1วันก็เป็น2วันแต่ทีนี้ถ้าสมมุติเราเป็นในเกรดของตัว CG อ่ะครับเราสามารถเตรียมเท่าไหร่ก็ได้เลยใน1วันแล้วแต่เลยฮะเตรียมมาเป็นล็อตใหญ่ๆเลยออเดอร์มาเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นตอนนี้สูงสุดที่เราเตรียมต่อคนนะ6ท่อ6ท่อด้วยไฟซินิตี้ที่เรามีนะฮะปัจจุบันนะฮะทีเนี้ยถ้าสมมุติคอนเซ็ปต์คือถ้าสมมุติเราเตรียม6ท่อเสร็จแล้วนะพี่เติบเราก็ได้ถ่ายค่าจากตัวไพรมารีนะฮะลงมาให้กับเซคันดารีครับก็ถ่ายความถูกต้องจาก 0.5% ใช่มาเป็น 1% ถูกต้องครับโอ้แต่ 1% ก็ยังน้อยมากนะเพราะถ้าเราเทียบกับอย่างตัวเครื่องเป่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันค่าเออร์เรอร์มันอยู่มาเท่าไหร่ที่เขายอมได้MPE อยู่ประมาณ4มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์4มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์สมมุติถ้าที่50มันก็คือประมาณ8%ถูกต้องป่ะเพราะนั้นโอ้ถ้าเราทำได้ตัวแก๊สตัวนี้อันเซอร์อยู่แค่ประมาณ1นะเอาบวกอันเซอร์จากออฟโฟลว์เฟลอร์ไปด้วยนะยังไงมันก็ยังครอบคลุมใช่ยังไงก็ยังครอบคลุมแน่นอนสามารถสอบเทียบได้เหลือๆเหลือเลยใช่ครับครับก็คือเราพัฒนามาพักโอ้ร่วม10ปีนะฮะตัวนี้พี่เติร์ดจนปี62นะฮะเราผ่านการเคลียร์รีวิวแล้วซึ่งปีนี้นะฮะพี่ปีนี้เรากำลังทำอินเตอร์คอมแพร์ถ้าสมมติว่าจบปีนี้เรียบร้อยผลออกมาดีปุ๊บปีถัดไปเนี่ยเราขอ CMC ได้เลยตัวนี้ก็จะจบเชนแล้วตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางก็ระดับโลกนะ CMC ก็ระดับโลกก็มั่นใจได้ว่าเฮ้ยไอตัวมาตรฐานแก๊สของเราที่เราใช้กันอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่แค่มาตรฐานแค่ในประเทศนะมันเป็นมาตรฐานสากลถูกต้องครับมันคือมาตรฐานสากลจริงๆตอนนี้มันก็เรียกได้ว่าเป็นมาตรฐานสากลแล้วแหละเพียงแต่ว่าการที่เราจะขอ CMC เพื่อให้เป็นทางการเนาะก็จริงเรามีการผ่านทำ peer review ผ่านอะไรมาแล้วเนาะมันก็เป็นการ approve ไปในระดับหนึ่งละเพราะนั้นเดี๋ยวเราได้ CMC ปุ๊บเราก็สามารถประกาศต่อชาวโลกได้นะครับเป็นการบอกชาวโลกว่าเฮ้ยเพราะนั้นเรื่องของเปอร์เซลเรื่องของแอลกอฮอล์แล้วกันเนาะของก๊าซของแอลกอฮอล์ตัวเนี้ยนะที่ต่อไปถูกเอาไปใช้งานในด้านเนี้ยมันมีมาตรฐานเนาะใช่เพราะนั้นจะทำสร้างความมั่นใจให้กับคนผู้ใช้อ่ะผมว่าผู้ใช้ในประเทศก็มั่นใจได้นะแต่ว่าถ้าเราดูจากทางเฟรมแต่อดีตอ่ะพี่เติร์เริ่มมีลูกค้าเข้ามาเหมือนลูกค้าแล็บใหม่ๆนะฮะเข้ามาสนใจในการสอบเทียบแอลกอฮอล์มากขึ้นนะฮะครับก็อาจจะมีงานอาจจะมีงานหมายถึงว่าเขาก็คงได้รับงานก็อย่างเช่นถ้าอย่างที่ตั้มพูดไปในสไลด์ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเครื่องมือที่มันจะเอามาใช้ในการที่จะส่งฟ้องศาลมันต้องแคลนใช่ไหมล่ะทีนี้เราให้เราคิดและอิมเมจินสิว่าตำรวจมีเครื่องเป่าแอลกอฮอล์แบบนี้กี่ตัวล่ะในประเทศในทั้งทั่วประเทศหมอมันขุมน่าจะเยอะมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล็บมันก็ต้องแคลก็ต้องแคลงานตรงนี้นะออกมานะเพราะฉะนั้นก็นั้นนี่ยังไม่นับรวมนะสมมติบางผู้ประกอบการบางเจ้านะที่อาจจะเหมือนกับประมาณว่าอยากจะเห็นความถูกต้องกันก็ซื้อเครื่องเป่าแอลกอฮอล์มาไว้ที่ร้านหรืออะไรเงี้ยแล้วให้ลูกค้าเป่าได้เอาเช็คก่อนเลยก่อนออกเนี่ยเป่าปุ๊บเฮ้ยเมานะอย่าออกหรือแนะนำนะไม่ควรไปอะไรเงี้ยเรียกแท็กซี่ไหมอะไรเงี้ยอยู่ดิ้งไอไดอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปใช่ไหมหรือบางโรงงานก็ยังมีเช็คก่อนเข้าทำงานถูกต้องแน่นอนโรงงานนี่สำคัญโรงงานนี่สำคัญเลยเพราะว่าเขาจะปล่อยคนเมาเข้าไปในที่ทำยิ่งโรงงานที่เขามีความซีเรียสถูกครับแบบโอ้แบบภาพนี้คือพังอ่ะภาพนี้คือพังภาพนี้คือหายนะเนี่ยเขาก็จะปล่อยคนเมาเข้าไม่ได้เขาก็ต้องมีการสกรีนิ่งที่ค่อนข้างชัดเจนเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้ก็จะเป็น
มันคงเป็นสาเหตุแล้วว่าทำไมเราก็เริ่มเห็นคนที่มาสนใจนี้และยิ่งอย่างตั้มบอกว่าจริงๆวิธีการที่เราทำเตรียมด้วยไดแก๊สอย่างเงี้ยมันง่ายมันสะดวกครับสะดวกเพราะฉะนั้นสมมติพี่จะขอการรับรองเนี้ยพี่ก็มองว่าเฮ้ยถ้าทำแบบเนี้ยอย่างน้อยง่ายเนาะทักษะหรืออะไรเนี้ยที่ต้องมาฝึกคนเนี้ยมันก็ไม่ได้ความไม่ยุ่งยากมากไม่ยุ่งยากมากอันเซนตี้ก็ดีแล้วก็ใช้แบบนี้ดีกว่าง่ายดีไม่ต้องอะไรมากใช่ไหมเพราะว่าสุดท้ายถ้าสมมติตั้มบอกว่าพอมันหาออกมาเป็นต้นทุนต่อเครื่องอ่ะมันก็ไม่ได้ต่างกันไม่ได้ต่างครับเพราะฉะนั้นก็มันก็ง่ายกับการทำเนาะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ช่วยทำให้สุดท้ายอ่ะคนที่รู้สึกโอเคก็เป็นยูเซอร์แหละยูเซอร์ในประเทศว่าอ่ะอย่างน้อยฉันเป่าแอลกอฮอล์ฉันก็มั่นใจได้นะว่าไอ้สิ่งที่ฉันเป่าไปเนี่ยเป่าปู๊ดออกไปเนี่ยไอ้ตัวเลขที่มันโชว์เนี่ยมันน่าจะเป็นตัวเลขจริงๆนะเชื่อถือได้เชื่อถือได้เอ้าอย่างน้อยถ้าเป่ามาปุ๊บแล้วมันขึ้นมาอ่ะ60ครับฉันก็ต้องยอมรับด้วยดีว่าไอ้ฉันเมาอะไรเงี้ยใช่มั้ยฉันก็ไม่มีข้อโต้เถียงเนาะแต่ทีเนี้ยคำถามคือว่าแต่ถ้าสมมติว่าเครื่องมือมันไม่ได้รับการสอบเทียบอะไรเลยบางครั้งเราอาจจะมั่นใจว่าเฮ้ยเราไม่ได้เมาแต่พอเป่ามามันบอกว่าเมาอันนี้มันก็จะเกิดข้อโต้แย้งได้ข้อถกเถียงได้ว่าอ้าวเฮ้ยเครื่องมือมันเสียหรือเปล่าใช่ไหมล่ะหรือว่าเราเมาหรือเปล่าสมมติอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆผมไปกินเบียร์มา2แก้วสมมติอ่ะซึ่งผมก็รู้นี่ไอ้2แก้วมันแค่30ใช่ป่ะครับเราดูจากฉากนี้2แก้วแค่30แต่ผมไม่รู้มันไปดื่มเบียร์อะไรนะมันขึ้นอยู่กับแอลกอฮอล์ในเบียร์ด้วยถูกต้องป่ะไม่ใช่แบบไปเจอเบียร์เข้มๆนี่มันก็ไม่ใช่สองแก้วนะแต่ว่าสมมติที่ต่างว่าผมไปสองแก้วแล้วผมมั่นใจว่าผมไม่เมาขับรถไปเจอด่านเป่าปุ๊บเข้ามาเอ้าเจอไปโดนไป56ผมเอาตัวเลข56นะผมไม่เอา54นะ56นะ56มันก็เกิดคำถามแล้วผมบอกเอ้ยผมไม่เมานี่หว่าทำไมเป่าได้56ยังไงเกินแน่ๆนะเพราะเราลบ MPE แล้วนะเพราะ MPE อยู่ที่4เนาะ4ครับคือ MPE เนี่ยบอกเลยว่าบวก4ไปเพราะนั้นก็คือถ้าจะให้แฟร์นะเอาอันนี้มุมผมนะให้แฟร์มันก็คือต้องเอา50บวกด้วย4คือ MPE ของเครื่องไปก่อนที่จะมาตัดสินว่าเมาหรือไม่เมานะอย่าผมไม่เห็นด้วยกับการที่ใช้เลข50เลยเพราะว่ามันเครื่องทุกเครื่องมันมี MPE อยู่แล้วใช่ไหมครับยูเอนเซอร์นะเวลาเราส่งเครื่องมือไปสอบเทียบเราก็ต้องดูว่าไออันเซอร์บวกค่าแก้อะไรของมันมันก็ต่ำกว่า MPE เครื่องเราถึงเอาเครื่องนั้นนะมาใช้ได้ใช่ไหมครับถ้ามันเกิน MPEมันก็ยากที่จะเอามาใช้เพราะมันก็เกินกฎที่เขากำหนดซึ่งมันถูกกำหนดใน OML ใช่ไหมใช่ครับ OML ซึ่งเป็นของทางด้านของ Legal Methodology เลยก็บอกว่าห้ามเพราะนั้นเกิน5มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อย่าเอามาใช้ไม่ได้เขาไม่ใช้ใช่ไหมประมาณนั้นเพราะนั้นแต่นั่นคือเดี๋ยวตีต่างก่อนนะว่านั่นมาตรฐานต่างประเทศนะ เดี๋ยวทุกคนจะมาดราม่านะมือด้านฐานต่างประเทศนะของแต่ OML มันคือสากลนะอันนี้ผมก็บอกไว้ก่อนมันคือสากลผมเลยยกตัวเลขนี้มานะครับทีนี้สมมติถ้าผมได้56คำถามผมคือในเมื่อผมมั่นใจอ่ะว่าผมไม่ได้ผมไม่ได้เมาอ่ะแล้วทำไมมันออกมา56วะใช่ไหมทีนี้มันก็ต้องย้อนกลับไปว่าเครื่องมือนั้นมันมีการสอบเทียบหรือเปล่าอย่างที่ตั้มพูดอะไรเป็นไม่ได้ถ้าสมมติเครื่องมือมันใช้แบบโหดมากๆมันใช้โหดมากๆอ่ะแล้ว1ปีแล้วมันยังไม่ได้สอบเทียบอ่ะถามว่าโอกาสที่มันจะเลื่อนค่าไปมีไหมมีครับสูงด้วยเนาะสูงครับเพราะฉะนั้นไอ้56ที่เห็นมันอาจจะเป็นการเลื่อนค่าของมันก็ได้ด้วยฮะใช่ไหมอีกเคสหนึ่งครับพี่เต๋อก็คือเซ็นเซอร์ของเขาเนี่ยเขามีอายุการใช้งานด้วยนะพี่สมมติประมาณสมมติเลคคอมเมนต์นะสมมติผมยกตัวอย่าง2ปีเราต้องเปลี่ยนละแต่โดยความเป็นจริงพี่คิดว่าไงฮะผู้ใช้งาน2ปีไม่รู้ถ้าเป่าผมแม้แต่ว่าผมก็คงไม่รู้นะแต่เอาที่ที่เห็นมาทั่วไปก็คือส่วนใหญ่ถ้าเป่าแล้วมันยังขึ้นยังมีตัวเลขให้เห็นนะก็ใช้อยู่ก็ไม่เห็นมีใครจะเปลี่ยนนะโดยส่วนใหญ่ของเราก็อย่างนั้นนะเพราะผมไม่ว่าจะเป็นตรงไหนนะอย่างในภาคอุตสาหกรรมเองอะไรเงี้ยอย่างที่เคยไปก็เขาก็ถามว่าผมถามเนี่ยสอบเทียบหรือเปลี่ยนใช่ไหมอ๋อเมื่อมันไม่อ่านค่าอะไรเงี้ยซึ่งเฮ้ยมันไม่ใช่นะตรงนี้ฮะก่อนที่มันจะไปถึงจุดที่มันไม่อ่านค่าใช่มันน่าจะไปไกลแล้วใช่ไหมก่อนที่มันจะวุบหายไปมันก็คงไปไกลแล้วอะไรเงี้ยเพราะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นแฟกเตอร์หนึ่งนะที่ทำให้สำหรับเกิดความผิดพลาดหรือว่า
ค่าที่มันไม่ตรงนี้ได้นะเพราะนั้นการที่เครื่องมือเนี่ยได้รับการสอบเทียบอย่างน้อยเรามั่นใจแล้วว่าไอ้เครื่องมือเนี่ยทุก6เดือนใช่ในกระบวนการสอบเทียบเขาจะเช็คอยู่แล้วครับพี่เต๋อว่าเครื่องเนี้ยเซ็นเซอร์พฤติกรรมเขายังปกติหรือเปล่าถ้าเครื่องถูกส่งสอบเทียบตลอดเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเครื่องเนี้ยเซ็นเซอร์ยังไม่เสียนะใช้งานต่อได้ใช่อันนี้ก็จะเป็นจุดที่คอยสกรีนไปอีกส่วนหนึ่งฮะเรียกว่าช่วยทำให้คนที่ผู้ใช้ให้ยูเซอร์สบายใจสบายใจได้เลยจริงๆอ่ะผมเองก็มองนะว่าจริงๆแม้กระทั่งผู้ใช้เครื่องมือคนใช้นะไม่ใช่ยูเซอร์อย่างเราที่ไปถูกใช้นะหมายถึงคนที่เขาใช้เครื่องมือนี้มาใช้ผมว่าจริงเขาก็น่าจะมีความสบายใจขึ้นด้วยนะว่าถ้าเครื่องมือของเขาเนี่ยได้รับการสอบเทียบได้รับการอะไรเนี่ยอย่างสม่ำเสมอนั่นหมายความว่าไงครับนั่นหมายความว่าเขาก็สามารถสบายใจในเรื่องของการใช้กฎหมายเขาได้ครับว่าเฮ้ยการที่ฉันจะไปบังคับตรงนี้เท่านี้สิ่งที่ฉันเอาเครื่องมือนี้ไปวัดไปสกรีนเข้ามาตรงนี้นั่นคือมันถูกต้องแล้วนะมันอยู่บนความเป็นธรรมแล้วนะที่จริงๆอ่ะถ้าเกินคือคุณเกินจริงๆนะอะไรเงี้ยเขาก็สบายใจได้คือผมมองว่าทุกอย่างมันใช้หลักวิทยาศาสตร์นะหลักวิทยาศาสตร์ก็เหตุและผลนะว่าเหตุอย่างนี้ผลก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นคือถ้าสามารถใช้อะไรที่มันเป็นใช้เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เข้ามาอธิบายได้ผมว่ามองว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหานะครับอันนี้ก็เราก็ได้เห็นวิธีการเซียนแก๊สเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมเนาะที่เดี๋ยวให้ดูอันนี้เราเปรียบเทียบผลงานวัดใช่ไหมหลังจากสมมติเราพัฒนาแก๊สตัวนี้ฮะไม่สมมติเท่าที่ตั้งแต่ปี62แล้วพี่เติบมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณอยู่3แลบมั้งฮะรวมเรฟเฟอเรนซ์เป็น4แลบถ้าพี่เติบเห็นนะฮะก็คือฝั่งทางด้านขวามือครับผมได้เขียนเวทบาทกับไดแก๊สอันนี้เป็นอันเซอร์ติมิตี้ที่ออกมาจาก2เทคนิคโอ้โหต่างเยอะมากก็ด้วยความที่เขามีตัวแปรเยอะนะฮะเขาต้องใส่อันเซอร์ไปเยอะใช่ครับบันไดแก๊สก็ยังเป็นอะไรที่ดูดีสามแบบเนี่ยเป็นไดแก๊สเหมือนกันเกาะนะค่ามันเกาะแบบชนิดแบบแทบจะเป็นค่าเดียวกันเลยใช่ครับคือผมมองในมุมนี้นะบางคนบอกเฮ้ยมันก็อยู่บนล่างโอ้แต่ถ้าคุณมองในคุณดูอันเซอร์ที่มันที่ปีกอันเซอร์ที่มันเกาะสิใช่ไหมเนี่ยปีกอันเซอร์ตัวเล็กสุดเนี่ยดูดิยังไงก็อยู่อ่ะใช่ไหมไม่มีเกินเลยเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ดูมันใช้ได้นะครับตอนแล้วอนาคตมีจะทำพวกเปรียบเทียบกับวันนี้เพิ่มขึ้นไหมเพิ่มครับในสไลด์ต่อไปครับพี่เติบอันนี้ก็จะเป็นสไลด์ต่อไปเนี่ยเป็นปีที่แล้วปี66อ๋อโอ้ฮะลูกค้าเพิ่มขึ้นมามีผู้สนใจนะฮะเยอะมากทั้งแล็บใหม่แล้วก็แล็บที่เขาเก่งอยู่แล้วไงฮะก็คือมาทดสอบความชำนาญกันนะฮะกับเวทบาทก็ยังโดดๆอยู่เนาะใช่เราไม่เป็นไรเราก็จะพัฒนาต่อใช่เราจะพัฒนาต่อไปก็อย่างน้อยตอนนี้เราก็ได้1เม็ดต่อละที่มันสเตเบิลใช่นะก็คือแทบจะพูดได้ว่าถ้าเป็นไดแก๊สเนี่ยแทบจะสเตเบิลแล้วล่ะใช่ครับเพราะว่ามันโอ้มันแทบไม่เปลี่ยนแล้วเนี่ยดูค่ามันคือค่ามันอยู่ในอันเซอร์หมดเลยอ่ะใช่มั้ยครับค่ามันอยู่ในอันเซอร์หมดเลยแล้วถ้าเรามาดูเอ็นเรโชก็เอ็นเรโชไม่มีเกิน1เลยเนาะอยู่ต่ำกว่า1หมดก็ถือว่าโอเคมากโอ้บางอันเนี่ยเอ็นเรโชออกมาเนี่ย0.01เนี่ยโอ้โหแหมแทบจะค่าเดียวแล้วเนาะใช่มั้ยแล้วดูอันเซอร์เค้าก็ไม่น่าเกลียดเลยนะโอ้แบบนี้เวิร์คมากเลยนะครับโอเคอันนี้ก็แสดงว่ามันแสดงให้เห็นเทรนเนาะว่าคนน่ะมีความสนใจตรงนี้เยอะขึ้นแล้วยิ่งมีห้องปฏิบัติการที่สามารถทำแบบนี้ได้เยอะขึ้นยิ่งสามารถดีใจนะยิ่งมีแล็บอื่นทำได้มากขึ้นเนี่ยเรายิ่งดีใจนะจะได้ช่วยกันเนาะครับเราก็จะเป็นเรฟเฟอเรนซ์ให้แล้วกันครับผมอันนี้ก็กิจกรรมเนาะอันนี้เป็นกิจกรรมครับที่เราทำเป็นร่วมกับตำรวจครับพี่เติร์ดก็คือว่าในปีตอนนั้นน่าจะปี62มั้งครับก็คือเรามีทีเนี้ยเหมือนเรามีโจทย์มาว่าถ้าสมมุติเราไปตามสถานีตรวจวัดนะครับที่ด่านตรวจวัดพูดง่ายๆนะฮะแล้วถ้าประชาชนเนี่ยไม่เชื่อมั่นเครื่องเราจะทำยังไงเมื่อกี้พี่เติมไปถามมาทีนึงเมื่อกี้ถ้าประชาชนไม่เชื่อมั่นทำไงเราก็ผลิตท่อถังเล็กๆครับไว้ให้หน้าด่านเลยให้ตำรวจเนี่ยเช็คเครื่องมือก่อนเอาไปเป่าเลยเราก็จะอัดแก๊ส50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ไปเช็ค before use ถูกต้องก็คือให้ตำรวจมั่นใจว่าค่าที่เขาอ่านได้เนี่ยคือค่าที่ถูกแล้วนะถ้าเครื่องมือไม่หลุดสเปคใช้งานต่อได้คือข้อ1ครับคือตำรวจมั่นใจว่าเครื่องมือเนี่ยมันใช้ได้ดีถูกข้อ2คือเมื่อประชาชนสงสัยตำรวจก็เอามาทำให้ดูเลยว่านี่แก๊สมาตรฐานแต่สามารถมากนี่ฉันเป่าไว้เห็นเลยนะตรงนะครับ
ก็ลดข้อคอนฟลิกต์นิดนึงแล้วลดข้อสงสัยของประชาชนเนี่ยประชาชนก็จะได้บอกว่าแล้วผมเชื่อนะว่าอย่างถ้าเป็นประชาชนอย่างเราเนี่ยแล้วเราไปเจอตำรวจทำแบบนี้มีมาตรฐานแบบนี้โอ้เราว่าอิมเพรสซีฟมากเลยนะเฮ้ยอย่างนี้มาตรฐานนี่หว่าเรารับได้นะแบบนี้รับได้นะครับเดี๋ยวพอดีมีคำถามมาอีกนิดนึงนะครับเขาบอกว่าราคาแพงไหมครับถังแก๊สสามารถขายไหมถังแก๊สขายเนาะเรามีการขายแก๊สพร้อมถังด้วยนะแก๊สพร้อมถังแก๊สล้วนๆก็ขายถ้ามีถังแล้วเอาถังมาอัดแก๊สได้นะมาเติมแก๊สได้แหมทำยังกับปั๊มแก๊สมาเติมแก๊สที่เราได้ถูกนะหรือไม่ยังไม่มีถังซื้อแก๊สพร้อมถังได้ถูกต้องครับถังยังไม่ผิด 35,000 นะ 30,000 กว่าบาทถังเนี่ย 30,000 กว่าบาทเฉพาะค่าแก๊สนะฮะอ๋อเดี๋ยวค่าถังนั้น 40,000 ถ้าถังเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 10,000 นิดๆว่ารวมแล้วเป็น 40,000 กว่าใช่มั้ยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นจะซื้อแก๊สเพียวหรือพร้อมถังได้หมดได้ครับนะได้หมดทีนี้สอบถามข้อมูลหน่อยครับว่าราคาแก๊สไพรมารีและเซคันดารีราคาประมาณเท่าไหร่ต่อ1ถังครับและสามารถใช้ได้กี่ครั้งเหรอครับอันนี้น่าจะเป็นไพรมารีแก๊สทางด้านของแอลกอฮอล์แน่นอน2ท่อเมื่อกี้2ท่อเมื่อกี้ตัว2สเต็ปเมื่อกี้ใช่ไหมตัวไพรมารีกับตัวนั้นถ้าราคาเราตีคร่าวๆนะพี่เติบมันจะประมาณ2เท่าถ้าตัวไพรมารีนะฮะมันจะประมาณ2เท่าประมาณนะฮะ2เท่าของ CG ส่วนตัวเซคันดารีประมาณเท่าไหร่ครับนี่เซคันดารีก็ประมาณ 35,000 35,000 ใช่อันนี้กี่ลิตรถัง10ลิตรครับ10ลิตรขาย10ลิตรเพชเชอร์อยู่ประมาณ100ถึง110ใช่ครับอันนี้ก็คือถ้าพร้อมถังก็ 40,000 กว่าบาทใช่ครับใช่ไหม40,000กว่าบาทแต่ถ้าจะเป็นตัวไพรมารีก็จะ2เท่าประมาณนะฮะก็คูณ2ไปประมาณโดยประมาณนะโดยประมาณครับเดี๋ยวตรงนี้ไปดูไพรลิสได้ใช่มีอยู่ในไพรลิสของสถาบันบ้านแต่นี่คือบอกให้ดูคร่าวๆนะว่ามันก็จะอยู่ประมาณนั้นแต่ถามว่าโอเคมันแต่ว่าไปใช้ได้เยอะเนาะใช่ใช้ได้เยอะครับต่อครั้งนี้ผมเคยคำนวณมันอยู่ที่โฟลว์แต่สมมติเรามีวอลลุ่มถังแล้วมีเพรสเชอร์แล้วเราจะรู้ปริมาณแก๊สแล้วทีนี้เราไปคำนวณกับว่าเครื่องแต่ละเครื่องเราใช้โฟลว์เท่าไหร่มันก็จะเป็นจำนวนครั้งสมมติมีตัวเลขโฟลว์ให้เราสักตัวเลขสมมติใช้1ลิตรสมมติโฟลว์1ลิตรใช่ไหมฮะเรามีถัง10ลิตรเพรสเชอร์ผมตีกลมๆ100บาร์10คูณ100ก็คือ1,000ลิตรถ้าเราใช้1ลิตรต่อนาทีนะฮะครับแล้ว1ครั้งก็คือใช้1นาทีนะครับพี่เติบสามารถใช้ประมาณนะ1,000ครั้งก็โอเคโอเคนะโอเคโอเคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะมันขึ้นอยู่กับเครื่องว่าเครื่องรุ่นนั้นใช้โฟลว์เท่าไหร่บางเครื่องถ้า10ลิตรก็เหลือแค่100เดียวละ100ครั้งคือลิตรในวงเครื่องน่าจะต้องใช่ใช่ครับแต่ก็โอเคก็มันก็ถามว่ามันก็สามารถที่จะใช้ในการสอบเทียบได้ที่เริ่มมองดูว่ามันก็คุ้มทุนนะคุ้มทุนครับแต่ว่าทีนี้เมื่อกี้มีประเด็นนิดหนึ่งว่า PGRM สนใจ PGRM กับ CGRM ตัว PG นะฮะด้วยคุณสมบัติของเขาพี่เติบหน้าที่เขาเลยนะเอาไว้ถ่ายค่าลงให้ CG ฮะไม่ควรเอามาสอบเทียบโอเคใช่ถ้าสมมติว่าผมไม่แน่ใจว่าถ้าผู้ผู้ชมที่ถามเนี่ยแบบจะตั้งโรงงานผลิตหรือเปล่าถ้าตั้งโรงงานก็ซื้อ PG ไป1ท่อแล้วก็ถ่ายให้ไอ้ท่อ CG เนี่ยได้เป็นร้อยๆท่อเลยถ้าจะตั้งโรงงานนะซื้อไพรมารีไปถ่ายถูกต้องแต่ถ้าสมมติว่าจะเอาไปสอบเทียบซื้อตัว CG CG ดีกว่าตัว secondary เนาะถูกต้องครับเอาไปใช้เลยไม่ต้องยุ่งยากไปต่อ regulator ใช่ครับด้วยค่า error ของเครื่องมือเนี่ยไอ้ 0.5 เนี่ยแทบจะเครื่องมือไม่เห็นอยู่แล้วฮะ 0.5% negative uncertainty นะพี่มันไม่จำเป็นต้องมาใช้เอาคือจริงคือไม่จำเป็นต้องใช้ uncertainty ระดับนั้นคือแค่ uncertainty ระดับ 1% นี่ก็เหลือแล้วเหลือไอ้นี่ก็เหลือแล้วนะ 1% นี่ก็เหลือแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปซีเรียสกับว่าจะต้องเป็น 0.5 ไม่ต้องอันนั้นมันเหมาะกับคนที่จะไปทำโรงงานมากกว่าโรงงานผลิตถูกต้องเป็นผู้ผลิตถูกต้องผู้ผลิตแก๊สเนาะเขาอาจจะไปเป็นผู้ผลิตแก๊สนะถ้าสมมติว่าถ้าลูกค้าอยากจะไปผลิตแก๊สก็ได้เลยนะครับแก๊สมีหมดอายุไหมครับมีครับแก๊สทุกชนิดจะมีเชลไลฟ์ของเขาซึ่งตัวเอทานอลเนี่ยเราตีไว้อยู่3ปีฮะ
3ปีครับ3ปีเลยฮะแต่ด้วยโฟน่าจะหมดก่อนด้วยโฟขนาดนั้นนะพี่เติมไม่ถึงปีฮะหมดแล้วน่าจะหมดก่อนใช้มันขึ้นอยู่กับใช้งานบ่อยไม่บ่อยแต่ถือว่าโหลดงานเยอะๆโหลดงานเยอะก็แป๊บเดียวหมดใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นก็สมมติวันนึงสอบเทียบสัก10 20เครื่องก็แป๊บเดียวก็หมดละลงไปเยอะครับงานลงไปเยอะนะเพราะนั้นก็ติดต่อสนใจซื้อแก๊สติดต่อได้นะครับครับผมเข้าไปในระบบผมทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วระบบสอบให้บริการสอบเทียบเหมือนกันแต่นี่เราแค่เขียนว่าเราจะซื้อแก๊สนะขอเป็นแก๊สแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปในอนาคตก็โปรโมทไว้เลยเนาะเดี๋ยวระบบเราจะพัฒนาขึ้นให้ใครที่จะมาซื้อแก๊สซื้ออะไรเหล่านี้นะครับซื้อได้ง่ายขึ้นโอเคนะครับซื้อได้ง่ายขึ้นไม่ต้องแบบมากรอกระบบเห็นใจนะบางครั้งไม่ต้องบอกระบบว่าเห็นใจอยู่นะครับแต่เรากำลังอยู่ในการพัฒนาระบบฮะว่าให้มัน user friendly ขึ้นนะครับให้สามารถใช้งานได้นะครับเราต้องเข้าใจความต้องการลูกค้านะครับก็ขอบคุณที่ถามกันมานะแล้วสนใจก็ติดต่อสั่งซื้อได้นะครับตอนนี้ก็เรามีให้บริการเนาะครับผมแก๊สจริงๆก็พูดตรงว่าไม่ได้แค่แก๊สไม่ได้แค่แก๊สพออย่างเดียวนะใช่ขายอะไรได้บ้างแก๊สเยอะ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 ครับนะคาร์บอนไดออกไซด์ใช่มันจะมีงานอันนี้ก็จะเป็นงานบริการของกลุ่มงานแก๊สเราอ๋อจำหน่าย CRM เนี่ยผมตีตัวใหญ่ๆเลยนะพี่แต่จริงๆอ่ะแก๊สอะไรที่ลูกค้าต้องการอ่ะตอนนี้ณตอนนี้เราผสมให้ได้หมดแล้วอ๋อคือหมายถึงถ้าเป็นผสมนี่ทำได้แล้วทำได้เลยฮะก็อยากได้แก๊สอะไรก็ถามขึ้นเข้ามาแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะพยายามผสมให้ใช่ครับนะครับแล้วก็ใช่ก็เป็นงานสอบเทียบพวกแก๊สดีเทคเตอร์แก๊สแอนลิเซอร์อันนี้ใช้เยอะใช่เยอะเหมือนกันงานสอบเทียบก็เยอะเนาะที่เป็นพวกตัวแอนลิเซอร์ต่างๆมาซึ่งตามพวกโรงงานเนี่ยใช้เยอะมากใช่ครับใช่ไหมใช่ครับแต่เราก็พยายามที่จะให้โรงงานเนี่ยเซตแลบขึ้นมาสอบเทียบเองเพราะว่าโอ้โหกว่าจะยกเครื่องมาถอดจากลายผลิตมันเสียเวลาเขาด้วยครับก็มาเรียนได้นะเดี๋ยวเราก็มีสอนมีสอนฮะเรามีสอนเพราะฉะนั้นเราก็นอกจากเรามีงานสอบเทียบแล้วเราก็พยายามสอนในหลักสูตรที่จะสามารถสอบเทียบเครื่องมือเหล่านี้ได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นด้วยวัตถุประสงค์หลักของเราต่อไปในอนาคตก็คือว่าเราอยากจะเป็นหน่วยบ่มเพาะดีกว่าเป็นหน่วยที่บ่มเพาะให้ทางด้านของผู้ประกอบการนะครับมีศักยภาพในการที่จะสามารถสอบเทียบหรืออะไรได้เองถูกต้องนะครับซึ่งมันจะมีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการมากเพราะว่าอย่างที่ตั้มบอกว่าโดยเฉพาะพวกเนี้ยมันจะอยู่ในพวกภาคอุตสาหกรรมเยอะถูกต้องทีนี้ภาคอุตสาหกรรมคือการหยุดผลิตหรือการหยุดทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันหมายถึงคอสถูกคอสที่เยอะมากๆนะครับแค่ไม่ต้องเสียเอาแค่หยุดผลิตเพื่อทำแมนเทนแนนซ์ทำอะไรเหล่านี้มันก็เป็นรอบที่เขาก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเขาสามารถทำได้เองไม่ต้องถอดมาที่สถาบันมากเขาถอดในโรงงานเขาหรือถ้าเขาต่อไปอาจจะมีความสามารถที่จะสอบเทียบแบบหน้างานเลยถูกนะทำเป็นอินสติทูตไปเลยก็ใช่ก็มันก็ยิ่งดีอ่ะใช่ครับก็ไม่ต้องหยุดอ่ะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเงี้ยเพราะว่าผมก็เข้าใจว่าจริงๆอ่ะถามว่าทำไมถึงมีโอกาสเป็นไม่ได้เยอะในโรงงานเพราะหนึ่งเลยคือสภาวะในการสอบเทียบในโรงงานอ่ะจริงๆเขาไม่ได้ต้องการอันเซอร์ที่สูงแต่เขาต้องการความที่มัน practical หรือความสะดวกมากกว่าใช่ไหมก็มันก็แลกกันอ่ะอันเซอร์มันแน่นอนแหละทำหน้างานมันต้องโตกว่ามาทำในแล็บถูกต้องครับแต่ถ้าไออันเซอร์ที่มันโตขึ้นมาสำหรับเขาบอกว่ารับได้สบายรับได้แล้วคุณจะมาทำให้มันคุณก็ไม่ต้องอย่ามันเสียเวลาเพื่อจะทำให้มันเล็กลงในแล็บเนาะใช่คือสมมติคุณต้องการสมมติ 5% แล้วคุณทำหน้างานได้ 5% จริงๆก็โอเคละเพียงพอละไม่ต้องมาดิ้นรนมาเอา 1% จากที่ในห้องแล็บอะไรประมาณเนี้ยนะอันนี้ก็เป็นในเรื่องการสอบเทียบมีหลักสูตรสอนเนาะหลักสูตรสอนซึ่งหลักสูตรสอนของตั้มนี่ผมก็ต้องบอกเลยว่าได้รับความนิยมมากนะครับลูกค้านี่ถามกันมาเกลียวกราวมากนะครับเดี๋ยวก็ติดต่อเดี๋ยวดูปลายปีแล้วกันนะเดี๋ยวให้ทางตอนนี้วิทยากรเองก็เข้าใจว่าน่าจะมีภารกิจค่อนข้างเยอะอยู่นะในเรื่องของการที่ต้องเตรียมความพร้อมต่างๆเรื่องความเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของแล็บไปอีกนะให้มันบริการได้ดีขึ้นไปอีกมีความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลขึ้นไปอีกเพราะนั้นก็ยังมีภารกิจตรงนี้อยู่เดี๋ยวผมจบเสร็จสิ้นหรือว่างจากภารกิจตรงนี้ก็เราก็จะมาทำหน่วยงานตรงนี้ต่อยินดีครับยินดีครับครับแล้วก็จะเป็นงานวิเคราะห์แก๊สวิเคราะห์แก๊สครับอันนี้หมายถึงว่าส่งแก๊สอะไรมาให้เราวิเคราะห์ได้เป็นแก๊สท่อถังใหญ่ๆนะส่งมาให้เราวิเคราะห์แล้วก็วิเคราะห์ให้ได้ครับว่ามีปริมาณอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมส่วนผสมใช่ครับเราก็สามารถบอกได้ว่ามีอินฮานเป็นผสมเท่าไหร่ใช่ไหมถูกต้องครับบอกได้นะครับงานวิเคราะห์ OCEC อันนี้ก็เป็นทางด้านฝุ่นของดร.บรรทูลแล้ว
เป็นเกตพารามิเตอร์ที่เปิดใหม่ครับครับก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับวันที่10เมษายนก่อนไปสงกรานต์กันนะครับเดี๋ยวผมจะเชิญดร.บรรทูลมาคุยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็จากแฮชแท็กอะไรนะเชียงใหม่แฮชแท็กเชียงใหม่เนี่ยนะขึ้นเทรนเนี่ยก็เรื่องโพลูชันครับเรื่องโพลูชันก็อาทิตย์หน้านู้นวันที่10เมษายนนะครับก็จะคุยกับทางดร.บรรทูลว่ามาตรฐานเวลาเขากำหนดในเรื่องโพลูชันมันมีอะไรบ้างนะเขาดูตัวไหนบ้างบางทีตอนนี้เราตื่นเต้นแต่คำว่า PM 2.5 จริงๆไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันมีโพลูชันที่เกิดจากอย่างอื่นอีกเยอะเลยที่เป็นพวกแอร์โพลูชันเพราะนั้นเดี๋ยววันก่อนสงกรานต์เนี่ยมาดูกันว่าแอร์โพลูชันหรืออะไรมาตรฐานหรือการที่เราจะทดสอบหรือการวิเคราะห์เรื่องพวกเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับเรื่องโพลูชันเนี่ยจะมีอะไรบ้างเนาะซึ่งอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับสอดคล้องกับงานนี้เลย OCEC ใช่ครับแล้วอีกอันนึงก็คืองานเปรียบเทียบผลการวัดเหมือนที่ปั้มตั้มโชว์ให้ดูว่าโอ้แต่ปีแรกๆที่เราเริ่มเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เยอะมากแต่ตอนนี้ก็โอ้มีแบบสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับจริงๆอ่ะมันก็เป็นตัวหนึ่งเนาะที่จะทำให้เขาครบวงจรในการที่เขาจะไปขอการรับรองได้ถูกต้องครับใช่ไหมถ้าไม่ผิดตอนนี้ครบจบที่เราเพราะนั้นจะใช่คำนี้ได้เลยนะสถาบันมาศเนี่ยครบจบที่เรานะครบจบที่เราได้จริงนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณตั้มเป็นอย่างสูงเลยที่ได้มาให้ความรู้นะกับเราในเรื่องของเครื่องวัดแอลกอฮอล์นะอย่างน้อยก็ทำให้เรามั่นใจได้แหละว่าเฮ้ยถ้ามันมีแลบสอบเทียบโตหรือเกิดขึ้นเยอะมีการปริมาณมีปริมาณการสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์แบบนี้เยอะขึ้นเนี่ยเราก็มั่นใจได้ว่าเอาวะสิ่งที่มันอยู่หน้างานเนี่ยมันก็คงมีมาตรฐาน แล้วจริงๆด้วยไม่แล้วด้วยกิจกรรมที่เราทำด้วยไงที่เราเอาแก๊สมาตรฐานไปแจก ใช่ไหมไม่รู้ยังเหลืออยู่ ก็มันก็ทำให้เรามั่นใจได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ทุกอย่างก็คือสิ่งตรงนี้ที่สถาบันมาตรฐานนะครับมันก็คือเขาเรียกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเขาเรียกความเป็นธรรมเนาะให้กับตัวสังคมได้วันนี้ก็ต้องขอบคุณตั้มเป็นอย่างสูงเลยที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กับทางโซเชียลมีเดียของเราด้วยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ YouTube TikTok นะครับ Instagram แล้วก็ LINE OA นะครับอันเดียวกันหมดเลยครับก็คือเทรนนิ่งนิมทีครับสามารถเข้าไปติดตามเราได้นะครับบอกเลยว่าอันนี้โปรโมทเลยนะว่าช่วงนี้ TikTok เราสนุกมากนะครับเข้าไปดู TikTok เรากันเยอะๆนะครับ TikTok เรากำลังสนุกมากนะแล้วเข้าไปเป็นแฟนเป็นเพื่อนกันนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามนะขอบคุณตั้มมากครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ